เดี๋ยวเช็คก่อนนะครับกับทีเผลอเลยไซส์สวยอยู่นะรถมาเต็มนะครับจะวัดก็วัดไม่ได้คุดครับปลาคุดเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับปลาคุดโคนครับปลาคุดโคนครับยังรู้สึกว่ายังอยู่นะครับยังอยู่นะเดี๋ยวรอมันขึ้นมาแป๊บนึงไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าไปดูไว้ก่อนครับปลามุดโคนนิ่งเลยจะวัดที่แรกรถมาเยอะเห็นมอไซค์มาเยอะกลัววัดแล้วเดี๋ยวตะกั่วไปโดนใส่เขาปล่อยนานมุดโคนไปเลยปลาช่อนครับครับปลาช่อนก็ต้องรอมาเรื่อยๆครับใช่ครับพวกนี้ไม่เกิน10นาทีมันต้องขึ้นหายใจถ้าตัวมันยังอยู่นะแต่ตอนนี้มันนิ่งเวลาที่แรกมันยังรู้สึกดิ้นอยู่เลยนะตอนนี้มันนิ่งๆอยู่เนี่ยเลยไม่รู้ว่าหลุดไปหรือยังกินเยอะที่สุดของนี่เหรอมันคิดกล้องถูกตรงไหนวะมันจะหลุดง่ายๆเหรอวะมีแหน่เหมือนกันทีถ้ามันไปพันอะไรเข้าหลุดเหมือนกันไอ้เหี้ยไม่เจอเบ็ดเลยโอ้โหโอ้น้ำดูไม่น่าลึกเนาะเจอพอดีอยู่ไหมอยู่ปลายังอยู่เหรออุ้ยปลายังอยู่ไปอุ้ยปลายังอยู่ปลายังอยู่เดี๋ยวไอ้ขอย
ไปพุทธลึกเอาไปพันอะไรเก้าเฮ้ยพันอะไรเก้าพันอะไรเก้าเนี่ยเนี่ยตรงหน้าเลยนะเชื่อเอ็นอยู่ตรงหน้าใช่ใช่พันอะไรอีกอะโอ้ยมาแล้วโอ้ยแล้วมันไปติดไปติดอะไรอยู่อ่ะไอ้แม่งไปพันเรื่องต่อนี่โอ้ยตัดแรงอยู่นะหัวไปโดนอะไรมาอันนี้ก็พอต้มยำแล้วพอกินเดี๋ยวได้ผมมาเอามาให้อีกไม่ต้องเดี๋ยวเอามาให้อีกยังไงดึงมันก็ต้องลงนี่ครับวันนี้คุดครับพันกิ่งไม้เหรอพันตอเยอะบางนี่โอ้โหนี่ถ้าไม่ลงก็คงไม่ออกกักเนี่ยไม่ได้หรอกถ้าไม่ลงนะต้องเสียเบ็ดนะผมนึกว่ามันพันโคนเฉยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่ามันมุดโคนออกไหมนี่เอาคีมไหมคีมทำดิทำครับผมไม่ค่อยเต้นได้มั่งยังเนี่ยเนี่ยตัวแรกนี่นะเนี่ยตัวแรกก็ให้ลุงบีแล้วยังให้ข้านะเอาเลยเอาเลยถ้าไม่ลงก็ไม่ได้ไม่เราไม่ได้หรอกถ้าพันโคนเนี่ยได้แต่ถ้ามันจมโคนนะไอ้นี่มันพันกิ่งไม้ไม่ออกหรอกพอเบลอเลยดังเลยสองเที่ยวตาคัดครับไปโอ้ยหลุดครับสังหารโอ้ยปักกระสงครับเนี่ยปลายพร้อยเลยครับเนี่ยสังเกตดีๆปลากระสงลายจะเหมือนคล้ายๆงูหลามนะครับเนี่ยครับลายคล้ำๆคล้ายๆงูหลามนะครับครับหลายคนที่ถามมาว่าปลากระสงหน้าตาเป็นยังไงมันจะมีลายๆครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีลายๆครับรูปร่างคล้ายๆปลาช่อนครับแต่หัวจะยาวกว่าเห็นไหมครับอุ้ยไปแล้วหลุดมือเข้าไปแล้วครับปากกัดครับเดี๋ยวรอเช็คกันครับวิ่งย้อนครับวิ่งย้อนครับยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับโอเคเย้เดี๋ยวนี่ครับเรียบร้อยครับ
สายแจ่มเลยครับสายกำลังสนุกครับครับตีไปทีเดียวโดนเจอพอดีเลยเอาไหมเอากินไหมไม่เอาไหมไม่ไม่ไม่เอาครับล่วงน้ำเดี๋ยวล่วงน้ำก่อนครับโอ้แค่คว้างทีเดียวนั่นไงครับจังหวะพอดีมันนอนอยู่พอดีเลยจะกลับอยู่แล้วด้วยกะตีไม่กี่ทีแล้วกะตี3-4ทีก็กลับแล้วเนี่ย